สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มีหลายๆคนถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับครีมที่เปลี่ยนสีนั่นเองนะคะกี้ก็อยากจะมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วนะคะครีมของเราเนี่ยก็เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่สมควรที่จะต้องถูกเก็บในอุณหภูมิที่ถูกต้องนะคะบางทีครีมบางลอตเนี่ยอาจจะถูกเก็บในที่ร้อนหรือไม่ก็อาจจะเป็นครีมที่มาจากลอตแรกของเรานะคะอาจจะเป็นจาก2ปีที่แล้วที่อาจจะทําให้มีการเปลี่ยนสีได้บ้างแต่แน่นอนนะคะว่าของเรานี่คือจากทุกเจ้าตัวแทนของเราเป็นของแท100้ร้อนะคะไม่ต้องกั แต่ถ้าลูกค้าคนไหนเนี่ยอยากจะมั่นใจว่าซื้อครีมไปแล้วเนี่ยเป็นครีมที่เป็นล็อตใหม่แล้วก็เป็นครีมที่สีไม่เปลี่ยนก็สามารถซื้อกับตัวได้เลยเหมือนกันนะคะสําหรับลูกค้าบางคนที่ อยากจะรู้ว่าทําไมเอ๊ใช้แล้วบางทีอาจจะแพ้ก็จริงๆแล้วอยากจะให้ดูหลายๆปัจจัยนะคะบางทีผิวเราอาจจะไม่เหมือนกันนะคะผิวของแต่ละคนนี่เราก็ต้องดูว่าก่อนนั้นเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมาบ้างบางทีผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นี่อาจจะมีสารอะไรที่ทําให้เราแพ้หรือเปล่าก็อยากจะแนะนําให้หยุดใช้ครีมก่อนหน้านี้ไปก่อนนะคะพักหน้าแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเริ่มใช้ลิปไวต์ไดมอนด์นะคะแต่ของเราเนี่ยรับรองว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็กี่เชื่อว่าทุกคนใช้นี่ก็จะไม่แพ้แล้วก็ติดใจแน่นอนค่ะ ยังไงก็ตามนะคะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนี่ถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกี้ก็จะเข้ามาตอบค่ะขอบคุณค่ะ